sure. Oh, okay. Good. Oh, yeah, very Hopefully good. It makes me look good. Yeah. This is a new fashion? Yeah, it's a thing. It's been a thing. ชอบชุดของผู้หญิงคนนั้นอะเท่ดีเนาะเฮ้ยร้านนี้ขายอะไรให้ทายโอ้โหตลาดนี้สาวเยอะอะถ้าว่าใครอยากมานะชื่อ Market Silver Lake มีทุกวันเสาร์กับอาทิตย์นะคะวัยรุ่นแอลเลย์วันนี้เจอกันนะคะวัยรุ่นอเมริกันก็ต้องอะไรจ๊ะนี่ไม่ได้โชว์เสื้อนะโชว์หมวกมาดูใกล้ๆซะก่อนเห็นปะมัสลาวันอวันหมวกอันนี้ทำมาใส่เล่นๆนะไม่ได้ทำขายแต่เร็วๆนี้รอติดตามมอสจะมีเสื้อมัสลาวันอวันนะคะเพราะว่าหลายคนถามหาคอลเลคชันใหม่นะคะว่าเมื่อไหร่จะมีเดี๋ยวเสื้อเร็วๆนี้นะคะรอติดตามได้นะทุกแพลตฟอร์มนะคะ Facebook Instagram เดี๋ยวมอสจะโพสต์บอกนะคะก็วันนี้เจอกันประมาณ 11:00 น.นะคะตอนนี้มอสอยู่เขาเรียกว่าย่าน Echo Park แต่เราจะพามาตลาดอีกแล้วเพราะว่ามอสไม่เคยมาก็เลยอยากให้ทุกคนอ่ะมาเดินกับมอสแต่ว่าตลาดนี้เขาเรียกว่าตลาดเป็นแบบซิลเวอร์เลกก็เลยงงๆแต่เราอยู่ในเอ็กโคพาร์คเดี๋ยวเป็นตลาดอะไรเดี๋ยวไปกันที่เราเดินมาเนี่ยเขาก็จะมีร้านพวกแบบแนวเสื้อผ้ารองเท้าขายนะคะแล้วก็มีร้านอาหารนะเยอะจริงๆฝั่งนู้นก็จะมีร้านอาหารคนไทยด้วยนะ Sticky Rice แต่เขาปิดนี้เป็นวันอาทิตย์นะช่วง 11:00 น.มันก็เลยจะแบบโล่งๆหน่อยส่วนใหญ่คนน่ะจะมาวุ่นวายกันประมาณช่วงบ่ายๆเนาะแบบตื่นสายเนาะตอนนี้เราก็เดินมาใกล้ตลาดแล้วนะคะก็จะเริ่มเห็นแบบมีวัยรุ่นมาเดินนะเดี๋ยวดูว่าตลาดนี้จะสาวๆเยอะเหมือนกับที่เราไปเมลโลสหรือเปล่าเพราะว่าตลาดแต่ละที่มันก็จะแต่ละแนวมันก็จะแตกต่างกันไปเนาะถึงแล้วทุกคนอยู่ตรงหน้ามอสเองนะโหคนเยอะเลยอ่ะมาเดี๋ยวเข้ามาดูกันตลาดนี้ปกติอะมอสมาเดินแต่ว่าไม่เคยพาทุกคนมาถ่าย okay. อยากจะบอกว่าวัยรุ่นจ๋าๆเลยอ่ะพวกเรานี้10เหรียญ350เบสค่า50 50ตัวละ10เหรียญ350บาทกำลังมองว่าคาฮัสตัวนี้มันเป็นสไตล์ขาดหรือว่ามันเก่าจริงมันขาดตรงนี้ด้วยอ่ะมันจะเสียวไปไหมตัวละ50เหรียญประมาณเกือบ 2,000 40เลยเหรอมันแพงอะไรอ่ะอ๋อมันมีข้างหลัง
เอ้ยร้านนี้ก็เก๋นะเขาเหมือนมาทำเองอะมัดปักเพิ่มมาอะไรอย่างเงี้ยThat one is, I think, of 450. 450. This is a chain stitching. Mm-hmm. This is your band? That's my name. Oh, your name. Yeah. I know, yeah. Okay. It's like a vintage Levi's. Mm-hmm. And I dyed it to green. Mm-hmm. I think it was beige, but this is like for the woman's cut.And they made in USA one, so. Oh, made in USA, that's why. But I think that's nice green color. Mm-hmm. Yeah. Pretty cool. ตลาดที่แล้วเนี่ยพัดจะสองสาวตลาดนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยดูสายกล้องก็ดิเก๋ดีว่ะโอ้ยจนมุมอ่ะคือร้านมันจะไม่ได้เดินวนนะอันนี้มันจะเป็นซอยตันแล้วสาวๆก็จะมากองกันอยู่ตรงนี้หมดเลยโอ้วันนี้เราเจอสาวๆเอเชียเยอะนะคะเอาจริงๆอ่ะที่นี่อ่ะเราก็เจอคนขายที่เป็นคนเอเชียเยอะเหมือนกันเนาะไม่ว่าจะเป็นคนญี่ปุ่นแบบอะไรเงี้ยเยอะอยู่ Can I touch it? Okay. Okay. Oh.นี่ตอนนี้เขาฮิตกันแบบใส่ฟันอย่างนี้นะอันนี้เป็นแบบราคา Can I take a film? Sure. Okay. Good. Oh yeah, very good. Hopefully it makes me look good. Oh my god. This is a new fashion? Yeah, it's a thing. It's been a thing actually. It's more like a hip hop culture type of thing. So if I want to do like this, how much I gonna pay? This is 18 karat yellow gold.Uh-huh. So my set is gonna be around like $2,000-something, I'd say. I have rubies on there. Uh-huh. And silver one that you have with the little star, that's $200. All right. Okay. Thank you so much. เขาบอกว่าเป็นแนวแบบป๊อปๆนะกำลังฮิตถ้าอยากจะติดฟันแบบเขาแบบนั้นอันนั้นมันเป็น yellow gold นะคะก็ประมาณ2,000 เหรียญประมาณ70,000เฮ้ยร้านนี้ขายอะไรให้ทายตึงตึงตึงเขาขายแว่นตาจ้าแต่วางอย่างนี้เลยถึงกับสะดุดร้านนี้เขาบอกกล่องนี้5 เหรียญเดี๋ยวเอามาขายด้วยเหรอข้างในฮาร์เลย์ดิวิสันสกินหน้าหลัง20 เหรียญ750 บาทอันนี้เอล34ชุดนี้กางเกงแบบยีนแนวแบบอย่างเงี้ยเข้าเข่าใหญ่ๆอย่างเงี้ยกำลังมานะแต่มันใหญ่ไปเห็นช่วงนี้วัยรุ่นอ่ะเขาชอบใส่เสื้ออย่างเงี้ยกันแล้วก็ใส่กับกางเกงยีนตัวใหญ่ๆอ่ะข้างบนไปลองเจเลย์อย่างงี้บาร์บี้กำลังมานะใครมีเสื้อผ้าแนวบาร์บี้ก็จะมาแขวนกันสาวๆก็จะเข้ามาวันนี้เราไม่บาร์บี้เลยอ่ะเราบ้าแต่ละร้านหาคนขายยากมากเลยนะนี่พี่ตะกอมบอกชอบเสื้อตัวนี้ที่เป็นพี่ม้าแล้วก็มีอันนี้อยากรู้ราคาแต่ว่าคนขายไม่อยู่กระเป๋าผ้าคาฮาร์ทน่ารักอ่ะดีกว่าไหมหรือให้ลูกขวาดีกว่าเ
Kiwi, how much is it? 35. 35 เหรียญ อันนี้เป็นปลาฉลามน่ารักเนาะอันนี้ก็ขายวงละ1เหรียญ นะคะ35บาทถึงว่าไม่คนเยอะเพียบเลยวงแปลกๆเยอะเลยโอ้โหร้านนี้นี่คนมุงเยอะเลยนะเพราะว่าคนแบบที่เนี่ยเขาชอบใส่แบบแอคเซสซอรี่แหวนเหมือนสร้อยอะไรเยอะแต่ว่าวันนี้มอสรีบนะก็เลยไม่ได้ใส่เนี่ยที่เห็นนั่งกลางตลาดนี่ไม่ใช่ว่าเป็นรปภ.หรือว่า security นะนี่เป็นเจ้าของร้านนะบางทีเขาก็ไม่อยู่ในร้านนะคือปล่อยให้คนอ่ะเขาไปเลือกไปเดินคนจะได้ไม่ต้องกดดันเนาะแล้วก็ใครแล้วก็เดินออกมาจ่ายตังค์หน้าร้านโอ้โหตลาดนี้สาวเยอะอ่ะตลาดนี้นะจากที่มอสเดินๆเนี่ยจะเป็นเสื้อผ้าของแบบผู้หญิงสาวๆอ่ะเยอะเลยนะเป็นแบบจุ้งจิ้งๆๆเพราะว่าตลาดส่วนใหญ่ที่มอสไปมันจะเป็นแนววินเทจแนวแบบเสื้อยืดผู้ชายแต่อันเนี้ยของผู้หญิงเยอะเลยถ้าเกิดว่าใครได้มาลอสแอนเจลิสก็ลองแวะมานะคะที่นี่อะไรนะมาร์เก็ตซิลเวอร์เลกนะทุกวันเสาร์กับอาทิตย์จ้ะนี่ไงกางเกงแบบ5ส่วนอะไรเงี้ยเขากำลังฮิตเนาะเพราะว่าช่วงนี้ช่วงแบบหน้าร้อนนะตอนนี้อุณหภูมิ28องศานะแต่จริงๆมันร้อนมากเลยอะทุกคนไว้ตรงนั้นก็ของสาวๆเยอะเฮ้ยร้านนี้เสื้อสวยอะเมทาริก้ามีงูอ๋อเขามาปักเขาเอาเสื้อยีนมาปักเป็นเฮ้ยตัวนี้150เหรียญแต่เป็นเสื้อของกุชชี่นะเอาจริงๆมาลองสังเกตนะเดี๋ยวนี้วัยรุ่นอ่ะเขาจะเอาเสื้อแบบมือสองหรือกางเกงมือสองแล้วเขาก็จะมาตีแบรนด์ของตัวเองอันนี้ก็เป็นอีกแบรนด์นึงนะของร้านนี้เนี่ยเขาจะมาตีอย่างนี้หมดเลยแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้สินค้าเด็กี้อันนี้พัตตกเนียก็มาใส่ตะกะแตนนี่ค่ะเสื้ออย่างเงี้ยเยอะมากเลยเนาะอันนี้60เหรียญขนาดว่าเป็นมือสองอันเนี้ยเหมือนชุดนอนอะไรเงี้ยโอ้ตัวละพันอะโอ้เดสราคาก็แรงอยู่นะ140เหรียญโอ้กับ 5,000 อะเฮ้ยมันแพงอะมันแพงกว่าเสื้อวินเทจอีกเนาะเอาจริงๆอ่ะมันก็แล้วแต่คนชอบถ้าคนชอบแบบนี้เขาก็ยอมจ่ายแต่ถ้าใครที่ชอบแนวเสื้อยืดวินเทจเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้มันแพงไปอู้ตัวนี้270เหรียญตัวละหมื่นใบละ15เหรียญเออสวยดีเนาะนี่ที่เห็นนี่คือเข็มขัดนะอันนี้จะเป็นอีกแนวนึงเขาเรียกว่าอะไรอะโบลิเวียอะไรปะที่เป็นแบบชุดเดรสอย่างนั้นอะใส่บูทแล้วก็จะมีเข็มขัดใหญ่ๆคาดแต่มันจะต้องใส่กระโปรงแบบผ้าผิวๆแล้วก็รัดอย่างนี้เขาเรียกว่าแนวไหนใครรู้จักแนวก็บอกมอนหน่อยมอนเลือกไม่ค่อยเป็นข้างหน้าเขามีฟู้ดทรัคอยู่1ร้านนะถ้าเกิดว่าใครหิวคือตลาดเนี้ยมอชอบอย่างนึงนะเขาไม่เก็บตังค่าเข้าเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราไปตลาดเมลโรสอันนั้นน่ะที่ของเยอะๆแต่ว่าเขาเก็บค่าเข้าคนละ6เหรียญ200กว่าบาทอันนี้ก็คือเดินเข้ามาเราเก็บ6เหรียญมาได้เสื้อตัวนึงเลยอ่ะร้านนี้ก็น่าจะทำเองเนาะเขาจะมีอย่างนี้สกรีนแบบเน้นพื้นสีเสื้อ
ก็เมื่อกี้น้องเขาเดินมาบอกนะคะว่าเสื้อตัวละ30แต่บางตัวก็อยู่ที่40เนี่ยวัยรุ่นมีการทำเสื้อกันแบบเยอะเลยเนาะชอบชุดของผู้หญิงวันนั้นอะเท่ดีเนาะเออคนเอาจริงๆคนเอเชียที่มาเดินที่นี่อะแต่งตัวจัดกว่าแบบฝรั่งอีกนะเสน่ห์ของการมาเดินตลาดนะคะคือเราได้เห็นแบบแฟชั่นของคนที่นี่เนาะแล้วก็ได้เห็นแบบแต่ละคนก็มีสไตล์ที่แตกต่างกันไปแล้วก็มาลุ้นว่าเราจะได้เจออะไรบ้างนี่คือทำไมมอสถึงชอบมาเดินตลาดนะทุกคนบูธนี่มันฮิตจริงๆนะตอนนั้นเราไปที่ตลาดเมลโรสคู่ละ150ที่เนี่ยคู่เท่าไหร่อ่ะไม่ค่อยมีราคาเลยเข้ามาเพราะคนขายยืนอยู่หน้าร้านแล้วน่าสนใจแต่เขาไม่สนใจเราจ่อจะเป็นแนวกีฬาอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้มันเป็นสไตล์หรือเป็นยังไงวะเนี่ย30 อ๋อ30เหรียญนะสร้อยคอแถวนี้จะเป็นของแบบโบราณหน่อยนะคะก็จะเป็นวัยรุ่นแนวแบบรุ่นเดอะรุ่นแบบแซวๆป้าโอ้โหยังมีตลับเทปขายเหรอนี่ซื้อไปแต่ว่าเครื่องเล่นไม่มีแล้วนะใครที่ดูช่องมอสอยู่แล้วทันตลับเทปคาสเซ็ตมั่งสารภาพมาซะดีๆนะว่าเป็นรุ่นเดียวกันโอเควันนี้ก็พามาเดินดูตลาดที่แบบอยู่แบบในเมืองในลอสแอนเจลิสนะคะยังไงก็ลองไปเสิร์ชดูนะคะว่าเอ็กโคพาร์คมันอยู่ย่านนี้แหละแล้วก็ตรงข้ามมอสนะที่มอสยืนอยู่เนี่ยเราจะมองเห็นตัวดาวทาวน์แล้วก็จะมีเอ็กโคพาร์คสวนสาธารณะด้วยที่มอสเคยมานะคะตอนนั้นอ่ะจะเป็นเห็นโฮมเลสแบบนอนเยอะเลยตอนนี้โฮมเลสไม่มีแล้วนะคะก็มาเดินตลาดเสร็จแล้วก็ไปนั่งพักผ่อนตรงข้ามได้นะแล้วก็รอติดตามนะคะว่าเสื้อมอสลาที่จะมาออกมาขายเร็วๆนี้เนี่ยเป็นยังไงเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรก็ติดตามกันด้วยแล้วกันนะคะแล้วถ้าอยากดูอะไรยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันเนาะวันนี้บ๊ายบาย